เรคคอร์ดก่อน สวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีครับใครอภิสิทธิ์อ่ะเขาตังหรอลูกใช่ครับวันนี้จะเอาแบบดีซีเรียสไหมเรียนเลยไหมเอ๊ะหรือเอาการบ้านไหมลูกจะทำงานไหมลูกไม่เอาครูไม่เอาอะไรทั้งนั้น ไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้หรออ่ะจีนมาหรือยังวินวินโมเมเซฟฟังเมนาเดียดีดีเสมาหุ่นต้นน้ำมเอา๊ะค่ะใครไม่มาบ้างคนไม่มาก็คือคนที่ไม่ตอบแล้วค่ะเดี๋ยวมาไฟช็อตเหรอลูกเมื่อกี้มาครับมาครับโอเคเสียงขัดขาดหรือว่าไฟช็อตนะคะดูแลตัวเองด้วยนะลูกนะช่วงนี้ต้องระวังตัวเองนะต้องดูแลสุขภาพจะไปไหนมาไหนต้องระวังช่วงรอยต่ออันตรายรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆเราจะต้องเป็นเฟรชชี่ที่สดใสน่ารักแล้วเป็นที่จดจำของรุ่นพี่นะอันนี้ก็เป็นโควิดเนาะเวลาไปเขาเรียกว่าอะไรนะรับน้องเหรอไปเรียนต่อเป็นนิสิตใหม่เป็นประชีใสๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่แบบไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมากเยอะแยะอาจจะได้เป็นออนไลน์ด้วยซ้ำมั้งเอาไว้ให้อยู่ได้ที่เรียนต่อหรอแล้วก็มีแบบชัดเจนเลยที่เราจะสามารถไปสอบแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปเรียนในที่นั่นได้เนี่ยเขากำหนดให้ไหมว่าประมาณเดือนไหนช่วงไหนมีนาเมษามิถุนาปะเพื่อนกูเห็นมมสมันเปิดแล้วอะฝั่งนู้นฝั่งนี้อะฝั่งนี้มีอะไรบ้างเอกชนเปิดทีหลังเหรอลูกมันเปิดแล้วค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะไปลงตอนไหนแต่ว่าบางคนรอเข้าระบบ TCAT ของมรัฐอะค่ะอ๋อสนุกไหมไม่สนุกเลยม .6 เป็นอะไรที่กดดันเหมือนกันนะช่วงสมัยของครูเรียนอะแล้วแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาก็ส่งพอร์ตรอบกดตรงโควต้าเขาก็ได้หมดแล้วแล้วเหลือตัวเองอะอุ้ยฉันจะได้ไปรับใบประกาศหน้าเสาธงหรือเปล่าฉันจะมีลูกติดหน้าโรงเรียนหรือเปล่าแล้วเหลือคนเดียวแล้วมันกดดันมากเลยอะเอาอะไรก็เอาไปวะแล้วก็ลงหมดเลยเสียเงินไปวัน400-500ทั้งอะไรอะหัวเชียวเอ้ยอะไรเอ้ยบอกสวนสุนันเอ้ยเลยเอาไปเลยจ้ะ500-400คือหมดหลายขัดมากแต่ตอนนั้นอะกลัวอับอายขัดที่หน้าเขาว่าเดี๋ยวหนุ่มๆนักบอลจะไม่ได้เห็นเราตรงหน้าเสาธงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะไม่ได้เห็นเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้เห็นลูกฉันหน้าอันนี้คือเป้าหมายเดียวเลยนะเป็นที่อับอายมากแล้วยิ่งพอใกล้ถึงเวลานะรอบโควต้าไม่ได้รอบอันนี้ไม่ได้รอบความสามารถพิเศษไม่ได้เหลือรอบเดียวรอบรับตรงแทบจะเอาเงินยัดอะแทบไปขายที่มายัดฉันต้องมีที่เรียนอะแต่ก็ทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเขาก็รับเราลูกเอกชนเยอะแยะใช่ไหมอย่างที่บอกเรียนไปเลยแล้วก็ต้องดูอาชีพที่เราจะเป็นด้วยว่าฐานเงินเดือนเขาเท่าไหร่ปัจจัยหลักไม่ใช่ว่าทำงานตั้งแต่8โมงเช้าเรียน5ทุ่มได้เงินเดือน12,500ก็ไม่คุ้มเช็คชื่อถึงไหนแล้ววะโมเมย์อยู่ไหมลูกกลับมาเช็คชื่อต่อนะคะโอเคเลฟค่ะตังนี้ค่ะนาดีอ่ะดีดีมาค่ะโหมมาค่ะต้นน้ำมาครับแม่หลิวมาค่ะเจ๋งอามฟ้ามาค่ะแพเข้าต่างแพมาค่ะไม่มาหรอกคุณไม่ได้ยินชื่อ
ข้าวตังอภิสิทธิ์แอนอ่าครับครับครับผมมาค่ะเนธณภาครูเช็คให้แล้วนะแพรครูรอเล่นทีมค่ะนีโมค่ะเนธค่ะนิชารีค่ะกันค่ะวรัญญูค่ะนิ้มค่ะอิทยามาค่ะมายค่ะนิพาพันธ์ใครเป็นหัวหน้าห้อง 6/2 นะลูกกันสก๊อตมาใครเป็นหัวหน้าห้อง 6/2ไอพีครับกันเป็นหัวหน้าห้องกันเป็นหัวหน้าห้องโอเคจับฟ้านะคะสวัสดีค่ะเด็กชายอาร์มสวัสดีครับนี่วันนี้จะไม่เรียนจริงๆหรอได้หรือครูต้องตามใจเด็กๆใช่ไหมไม่ใช่ถ้าไม่ตอบคุณครูจะสอนเดี๋ยวมีงานค้างอะไรตรงไหนลูกแป๊บนึงนะเปิดสไลด์แป๊บนึงนะคะเรียบร้อยค่ะเราจะเหลืออีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมลูกในส่วนของการแสดงหน้าตัดสินอย่าเพิ่งตกใจนะครูตกใจเหมือนกันเมื่อกี้ถ้ามันยูริก็พูดมาคือยูริก็เงียบแล้วก็พูดนะคะโขนละครระบำแล้วก็รำอันสุดท้ายเราจะเหลือหน้าตัดสินพื้นเมืองอย่างที่เคยได้ยินว่าโขนละครระบำรำฟ้อนแต่จะเปลี่ยนคำว่าฟ้อนแล้วนะเป็นการแสดงหน้าตัดสินพื้นเมืองนั่นเองค่ะโขนลักษณะเด่นของขวนคืออะไรใครจำได้ครูหายไปก็ได้ค่ะถ้าไม่ตอบลูกครูหายไปก็ได้โขนเป็นการแสดงที่เอกลักษณ์ของเขาเลยจะสวมอะไรลูกสวมหัวโขนสวมหัวโขนมีอยู่กี่ประเภทอ่ะไม่ตอบห้าประเภทค่ะห้าประเภทโขนกลางแปลงโขนลงนอกโขนอะไรอีกโขนฉากโขนไม่ตอบเลยนะโขนหน้าจอค่ะโขนหน้าจอก็จะลงในโขนลงในลักษณะของการแสดงก็จะแตกต่างกันไปแต่ยังคงเขาคงเรื่องเดิมอยู่คือเรื่องที่แสดงนิยมแสดงเรื่องอะไรคะหนึ่งเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์มีตอนอะไรบ้างรามเกียรติ์มีกี่ตอนไม่รู้ค่ะคุณครูไม่ได้ขึ้นสไลด์ให้ดีๆไม่ได้แคปหน้าจอไว้นะคะอ่ะโขนจบไปแล้วละครก็จบไปเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นละครไทยหรือว่าละครสากลละครสร้างละครอะไรต่างๆนะคะได้แต่งบทได้นำเสนอได้ศึกษาได้ค้นคว้าสรุปไปแล้วทุกอย่างประเมินผลเรียบร้อยให้คะแนนเรียบร้อยอะอะไรอีกระบำแล้วก็รำระบำกับรำต่างกันยังไงคะลูกต
ระบำคือหลายคนระบำได้การแสดงที่มีตั้งแต่2คนขึ้นไประบำแบ่งออกเป็นกี่ประเภท2ประเภทค่ะอันแรกคือมาตรฐานระบำมาตรฐานและระบำเบ็ดตะเล็ดระบำเบ็ดตะเล็ดมาตรฐานก็คือเป็นการเป็นระบำที่ไม่สามารถปรับปรุงท่ารำได้ก็คือเป็นท่ารำที่มีแบบแผนขึ้นมาระบำเบ็ดตะเล็ดนี้ก็จะสร้างขึ้นทีหลังอ่ะรำละคะลูกรำแบ่งออกเป็นกี่ประเภท3ค่ะ3ประเภทรำเดี่ยวรำคู่และรำหมู่รำหมู่รำหลายๆคนรำเป็นหมู่กันนะเข้าใจคำว่าหมู่กันไหมหมู่คืออะไรหลายคนระบำกับรำอะไรก็ได้ศึกษากันไปแล้ววันนี้จะเป็นในส่วนของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองซึ่งจะเป็นการสรุปการแสดงนาฏศิลป์ทั้งหมดนาฏศิลป์พื้นเมืองอะประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาคแบ่งตามภูมิภาคใหญ่4ภูมิภาคอะตอบเองก็ได้ไม่เป็นไรค่ะคุยคนเดียวก็ได้นะคะได้ไม่เป็นไรหูหัวมาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะลูก อะไรนะพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้จะเปิดละครให้ดูไปแบบรวดเร็วนะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วจะเป็นการสรุปเฉยๆโอเคไหมไม่ต้องแคปหน้าจอนะคะลูกไม่มีออกข้อสอบค่ะเป็นการสรุปแล้วก็คุยกันเฉยๆทบทวนบทเรียนนะคะซึ่งการสอบจะเป็นการปฏิบัติจะอยู่ในภาคปฏิบัติเพราะว่าเราทฤษฎีมาเยอะแล้วปลายภาคจะเป็นการปฏิบัตินะคะนาฏศิลป์พื้นเมืองค่ะอย่างที่บอกไปความหมายคืออะไรก็คือการแสดงที่นำเอาวัฒนธรรมของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีอยู่4ภูมิภาคใช่ไหมของประเทศไทยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้นะคะมีใครเป็นคนใต้หรือเปล่ามีใครเป็นคนภาคอื่นนอกจากภาคกลางไม่เป็นไรค่ะต้องการคำตอบแต่ถ้าไม่ตอบก็ไม่เป็นไรนะคะที่มาของเขาเกิดจากอะไรบ้างนะสิ่งพื้นเมืองง่ายๆพิธีกรรมการเล่นพื้นเมืองแล้วก็การผ่อนคลายจากการหนีบก็ทำให้เกิดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองขึ้นมาซึ่งจะไม่เหมือนนาฏศิลป์ไทยต่างกันตรงไหนดนตรีท่ารำการแต่งกายต่างกันทุกอย่างนะคะวัฒนธรรมไทย4ภูมิภาคภาคเหนือจะเป็นการแสดงที่อ่อนช้อยงดงามส่วนใหญ่จะเป็นการฟ้อนการมุสลามีไหมมีเหมือนกันแต่ว่าน้อยนะคะวงดนตรีก็จะเป็นวงสล้อซอสึกอันนี้จะเป็นตัวอย่างการแสดงของนาฏศิลป์พื้นเมืองทางภาคเหนือมีฟ้อนอะไรบ้างฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนฟ้อนจ้องฟ้อนวีฟ้อนระบำเก็บใบชาอะไรต่างๆนะคะตีกลองสวัสดิ์ชัยประมาณนี้ใครเรียกมีใครเรียกไหมอ่ะต่อไปเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะเป็นภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบสูงลักษณะเด่นของการแสดงทางภาคนี้จะเป็นการแสดงที่สนุกสนานก็จะแบ่งเป็นหลายตอนด้วยกันอีสานเหนืออีสานกลางหรือไม่ใช่อีสานเหนืออีสานใต้ก็อีสานกลุ่มเฉพาะเมืองโคราชโคราชคือจังหวัดอะไรคะนครราชสีมาโอเคคุณตอบแล้วนะลูกนะไม่ต้องตกใจต่อไปภาคกลางอันนี้คือภาคที่เราอาศัยอยู่นั่นเองส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการแสดงที่มีความสนุกสนานเหมือนกันแต่จะได้รับอิทธิพลมาจากในพระราชวังหรือวัฒนธรรมหลวงก็จะมีไอ้รำวงเธอเพลงชอยรำชอยต้นวรเชษฐ์เพลงแม่สีทรีแม่สีเอ๋ยแม่สีราชสีเคยค่ะในครูร้องเมื่อกี้นะคะน่าจะสินของทางภาคใต้ค่ะอันนี้จะได้รับอิทธิพลแล้วก็วัฒนธรรมจากประเทศอะไรติดกับทางภาคใต้ประเทศอะไรมาอันนี้จะไม่พูดกันเลยเหรอลูกภาคใต้ติดกับประเทศอะไรคะมาเลเซียค่ะมาเลเซียวัฒนธรรมเขาจะได้รับฝั่งนู้นเยอะแยะเลยเอกลักษณ์หรือว่าลักษณะเด่นก็คืออะไรการนับถือศาสนาอะไรคะเป็นส่วนใหญ่อิสลามการแสดงของเขาจะมีโนราร้องเพลงตำเพลงตะลิงปัดต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เท้าอย่างเช่นตาลิกีพัดอันนี้จะมือเขาจะถือพัดอุปกรณ์ก็คือพัดใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นการ
ใช้ปลายเท้าหรือว่าอะไรขยิบอะไรเงี้ยก้าวไปมาขยิบไปมาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องดูทีนี้เราจะมาดูข้อสอบกันใครตอบได้จะบุกคะแนนให้เอาไหมเอาค่ะหนูได้เยอะแล้วไม่อยากได้เลยไปดูอันแรกอ่ะเด็กอยู่ไหนอ่ะเด็กเห็นพี่ครูไหมอ่ะเห็นแล้วนะคะไปดูข้อแรกค่ะข้อแรกการแสดงหน้าในสิ่งพื้นเมืองมีพื้นฐานมาจากอะไรใครตอบได้ยกมือุ้ยไม่มีใครตอบวันนี้จะเป็นสูงการเล่นพื้นบ้านการเล่นพื้นบ้านมาเดียบวกไปเลยค่ะ1ต่อไปข้อ2เพลงอีแซวเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใดภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ตอบค่ะภาคอีสานนะคะอุ๊ยอีแซวลูกไม่ใช่อีสานภาคอะไรคะภาคเหนือนี่ไงพอไม่แฮชแท็กหน้าจอแล้วก็เป็นแบบนี้ไงครูรู้แหละเพลงอีแซวอยู่ที่เดียวกันกับเพลงฉอยรำฉอยอยู่ภาคไหนภาคกลางภาคกลางอ่ะดีๆไล่มาทุกภาคแล้วนะคะต่อไปการแสดงพื้นเมืองคนในข้อใดที่นำเครื่องมือเครื่องใช้มาทำมาเครื่องมือเครื่องใช้ทำมาหากินมาประกอบการแสดงตอบค่ะกันหัวหน้าห้อง 6/2 ตอบเลยลูกฮัลโหลข้อไก่ข้อไข่ข้อไหนดีเครื่องใช้ในการทำมาหากินมาประกอบการแสดงกระโปงคืออะไรอ่ะกระโปงกระโปงมีอะไรอ่ะหมดเวลาแล้วใครตอบได้อะไรการตอบข้อควายเร็วข้อควายครับเป็นอย่างเร็วตอบเลยข้อควายเซิงกระหยำค่ะข้อควายค่ะเซิงกระหยำนั่นเองถูกต้องนั่นคืออะไรอ่ะนะคะอ๋อกระหยำมันคือไอ้นี่หรอกระหยำมันจะเป็นเหมือนกระบุงเคยเห็นกระบุงไหมจะพูดว่าไงดีคนสมัยก่อนที่เขาใช้แทนกะละมังกะกุกะอะไรเขาเรียกว่ากะอะไรภาคกลางคิดภาษาภาคกลางไม่ออกนี่จะพูดตกไปอีกแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกะละมังเล็กแต่สาทำด้วยไม้ไผ่ลูกที่แบบจะตักน้ำได้เอาไปอะไรอย่างเงี้ยกระปุกก็กระปุกก็คือจะเป็นกะลาใช่ไหมฟังหวายอันนี้จะเป็นของทางอะไรนะประเทศลาวแพรวกาฬสินธุ์อันนี้จะเกี่ยวกับผ้าเป็นชุดแต่งกายนะคะอันที่4กะลามะพร้าวก็คือเซิงกระปุกอย่างที่บอกไปอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะกดออกนะข้อ5ค่ะต่อไปการแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือเทศกาลสงกรานต์ของภาคเหนือนิยมใช้ชุดการแสดงใดครูเรียกอ่ะป้าป้าตอบข้อ5หน่อยค่ะฟ้อนนะคะฟ้อนถูกต้องค่ะบวกไปเลยต่อไปศิลปะการแสดงที่แสดงถึงความสนุกสนานร่าเริงเป็นลักษณะเฉพาะของภาคใดแพค่ะตอบเลยค่ะลูกภาคอีสานค่ะภาคอีสานค่ะถูกต้องค่ะบวกไปค่ะข้อที่7ค่ะใครจะตอบคะยกมือค่ะมาให้แอหลิวดีกว่าข้อนี้แอหลิวเอาเลยลูกโชว์ฝีมือให้นาเดียกับดีดี้กับเสมากับใครเนี่ยเพฟ้าอะไรเนี่ยดูสิรอดูฝีมือของฉันแอหลิวเชิญเลยลูกอยู่ป้องค้างเหรอลูก
ยังอยู่ค่ะไม่ได้ค่ะโอเคโอเคมาขอไข่ค่ะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งงั้นคอควายค่ะมั่นใจในคำตอบหน่อยสิข้อแรกถูกแล้วค่อยเผยไปตามคุณครูนะคะโอเคเยี่ยมมากแอร์หรือโชว์ฟีนี้ได้ยอดเยี่ยมมากข้อ8ค่ะสกอตลูกครับตอบข้อ8เลยค่ะลูกตอบ1ฮะเป็นตัวนี้ใช่ไหม4นวลครับอีก1รอบคุณครูพูดไปแล้วนะตอบ4ครับเอาใหม่อ๋อตอบ3ครับครูอ่ะไม่ถูกขอใครสองครับไม่ถูกมาสกอตโอ้ยหนอสรุปตอบข้อไหนคะสกอตลูกตอบข้อ2ครับข้อ2ขอใครโอเคต่อไปเซมาค่ะเซมาครับผมตอบเลยค่ะลูกงองูครับโอเคหัวป้ายข้อสุดท้ายใครดีนิ้มค่ะนิ้มลูกอยู่นะคะเชิญค่ะนิ้มหายไปแล้วนิ้มไม่อยู่แล้วนิ้มอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะข้อไหนดีตาแอนอยู่ไหมลูกค่ะตอบข้อไหนดีคะลูกข้อสิบของเราข้อควายอ่ะแอนตอบข้อควายอะหงลาหงตอบข้อไหนหงอยู่ไหมลูกเข้าต่างเพื่อนเพื่อนสิโมเมต้นน้ำใครตอบข้อนี้ถูกจะบวก5คะแนน1 2 3 4 5หมดเวลาตอบข้อขอไข่ค่ะที่ได้บอกไปในต้นไม่ใช่ต้นภาคในช่วงที่ท้ายว่าทางภาคใต้ของเราได้รับอิทธิพลจากมาเลเซียใช่ไหมก็จะเป็นวัฒนธรรมไทยกับมาเลย์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องจะแจ้งนักเรียนขอความกรุณาทุกคนนะคะอ้อนวอนกับนักเรียนทุกคนให้ดูสไลด์ต่อไปนี้นะคะจบไปแล้วสำหรับการแสดงนาฏศิลป์รวมไปถึงการละครทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับทฤษฎีหรือว่าเรื่องที่เราจะต้องเจอทุกอย่างคือหมดแล้วทีนี้จะเป็นในส่วนของภาคปฏิบัติรบกวนนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ในรูปภาพต่อไปนี้มาในสัปดาห์หน้านะคะถ้าใครสงสัยหรือว่าไม่สะดวกตรงไหนเราทักแชทมาคุยกันในกลุ่มหนูไม่มีงบค่ะหนูหาไม่ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถแจ้งได้ถ้าเกิดว่าทำเรื่องเบิกได้เดี๋ยวจะส่งไปที่บ้านทีละคนว้าอะไรจะลงทุนขนาดนั้นนะคะว้ายอดเลยเดี๋ยวจะอะไรเนี่ย
สั่งของไปให้แล้วก็บ้านแต่ละเอาไปแจกในพื้นที่บ้านแต่ละคนแต่หาซื้อได้ง่ายค่ะลูกซื้อเลยถ้าให้เตรียมเนี่ยเตรียมได้ไหมได้ไหมคะขัดข้องตรงไหนไหมคะเนี่ยแคปหน้าจอค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เมื่อกี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะสำลีหรือว่าทิชชู่ให้เตรียมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใครจะใช้สำลีหรือว่าทิชชู่ก็ได้จะเป็นการแต่งเอฟเฟกต์จะเป็นในส่วนของการปฏิบัตินะคะอาจจะเกี่ยวกับละครถ้าเกิดว่านักเรียนได้อยู่ที่โรงเรียนอย่างนี้อาจจะมีอุปกรณ์ให้พร้อมอาจจะมีตัวอย่างให้ดูการทำให้ดูเกี่ยวกับเมคอัพต่างๆในการแสดงละครเพราะว่าในช่วงของม.6จะเป็นละครซะส่วนใหญ่ละครไทยละครสากลอะไรต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเมคอัพการแต่งหน้าการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการสอบหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาอ่านตรงไหนแต่งกายอะไรตรงไหนแต่ว่าในช่วงนี้เราอยู่ออนไลน์ใช่ไหมลูกเราก็ต้องเอาประมาณนี้ไปก่อนนะคะก็เป็นการแต่งเอฟเฟกต์ปัดแผลความเจ็บช้ำอะไรก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงในกลุ่มว่าใครขาดหรืออะไรยังไงบ้างถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆกันจะได้ส่งไลน์แมนหรอเขาเรียกว่าอะไรนะสไปเดอร์แมนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเมสเซนเจอร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนส่งของอ่ะเออนั่นแหละหรือให้เขาแว้นมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้านถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆบ้านคุณครูโอเคไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันในกลุ่มอีกทีนึงนะคะลูกรับทราบฮัลโหลเนี่ยชอบทำให้คุณครูเป็นไบโพล่าเดี๋ยวก็คุยคนเดียวเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หัวเราะเนี่ยเข้าใจไหมลูกโอเคไหมเข้าใจค่ะโอเคค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะค่ะทีนี้จะเป็นในส่วนของภาคปฏิบัติรบกวนนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ในรูปภาพต่อไปนี้มาในสัปดาห์หน้านะคะถ้าใครสงสัยหรือว่าไม่สะดวกตรงไหนเราทักแชทมาคุยกันในกลุ่มหนูไม่มีงบค่ะหนูหาไม่ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถแจ้งได้ถ้าเกิดว่าทำเรื่องเบิกได้เดี๋ยวจะส่งไปที่บ้านทีละคนว้าอะไรจะลงทุนขนาดนั้นนะคะว้ายอดเลยเดี๋ยวจะอะไรอ่ะสั่งของไปให้แล้วก็บ้านแต่ละเอาไปแจกในพื้นที่บ้านแต่ละคนแต่หาซื้อได้ง่ายค่ะลูกซื้อเลยถ้าให้เตรียมเนี่ยเตรียมได้ไหมได้ไหมคะขัดข้องตรงไหนไหมคะเนี่ยแคปหน้าจอค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เมื่อกี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะสำลีหรือว่าทิชชู่ให้เตรียมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใครจะใช้สำลีหรือว่าทิชชู่ก็ได้จะเป็นการแต่งเอฟเฟกต์จะเป็นในส่วนของการปฏิบัตินะคะอาจจะเกี่ยวกับละครถ้าเกิดว่านักเรียนได้อยู่ที่โรงเรียนอย่างนี้อาจจะมีอุปกรณ์ให้พร้อมอาจจะมีตัวอย่างให้ดูการทำให้ดูเกี่ยวกับเมคอัพต่างๆในการแสดงละครเพราะว่าในช่วงของม.6จะเป็นละครซะส่วนใหญ่ละครไทยละครสากลอะไรต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเมคอัพการแต่งหน้าการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการสอบหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาอ่านตรงไหนแต่งกายอะไรตรงไหนแต่ว่าในช่วงนี้เราอยู่ออนไลน์ใช่ไหมลูกเราก็ต้องเอาประมาณนี้ไปก่อนนะคะก็เป็นการแต่งเอฟเฟกต์ปัดแผลความเจ็บช้ำอะไรก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงในกลุ่มว่าใครขาดหรืออะไรยังไงบ้างถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆกันจะได้ส่งไลน์แมนหรอเขาเรียกว่าอะไรนะสไปเดอร์แมนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเมสเซนเจอร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนส่งของอ่ะเออนั่นแหละหรือให้เขาแว้นมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้านถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆบ้านคุณครูโอเคไหม
เดี๋ยวเรามาคุยกันในกลุ่มอีกทีนึงนะคะลูกรับทราบฮัลโหลเนี่ยชอบทำให้คุณครูเป็นไบโพล่าเดี๋ยวก็คุยคนเดียวเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หัวเราะเนี่ยเข้าใจไหมลูกโอเคไหมเข้าใจค่ะโอเคค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ